นี่เส้นก็จะประมาณนี้นี่เส้นก็จะประมาณนี้นะถ้าใครเคยกินเกี๊ยวซ่าแป้งก็จะประมาณเกี๊ยวซ่านั่นแหละลองดูก่อนนะลองทำกันดูแล้วทำง่ายๆทำไม่ยากน้ำไม่ต้องปรุงเลยแค่ใส่น้ำตาลทรายไปอีกหนึ่งช้อนตอนที่เราต้มไม่ได้ใส่ให้ดูเหนียวนุ่มมากอร่อยไม่จำเป็นต้องไปซื้อเขาเลยเพราะแล้วมันก็ไม่มีด้วยนะที่เนี้ยต้มเส้น3 นาที 4 นาทีลองจับดูถ้า4 นาทีไม่สุกก็5 นาทีคือมาตรฐานประมาณนี้แหละ5 นาทีไม่เกินนี้ถ้า6 นาทีมันก็จะเละไปถ้าคนที่เมืองไทยก็ซื้อเอาแต่ถ้าคนที่อยู่ต่างแดนน่ะคนที่อยู่ต่างประเทศมันเหมือนกันน่ะทำกินเอาให้ง่ายด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยถูกด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยมีความสุขที่เราได้อยู่ในครัวที่เราได้ทำกับข้าวเส้นอร่อยมากมาวันนี้วันอังคารเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นให้อ้วนกินกันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำนะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผัดเครื่องปรุงมันอาจจะเยอะหน่อยมาดูเครื่องปรุงกันนะอันนี้เราเอาเนื้อใส่หม้อไปแล้วมีอบเชยมีผงกะหรี่มีพริกไทยแล้วก็มีน้ำตาลใส่กวดใส่ไปมีป่วยกั๊กคั่วแล้วใส่ไปอบเชยแท่งใส่ไปพริกไทยสีฉวนใส่ไปพริกไทยเราใส่ไปผงกะหรี่ผงใส่ไปหอมนะเอาไปใส่หม้อก่อนใบบีนะใบเคอรี่ลีฟใส่ไปอันนี้รสดีเราทำเนื้อแค่ครึ่งโลนะซอสแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะเราไม่มีหัวกระเทียมดองหัวกระเทียมดองกินหมดแล้วเหลือแต่น้ำมันเต้าหู้ยี้นะอันนี้เต้าหู้ยี้ใส่ไปก็เต้าเจี้ยวนะใส่ไปแล้วก็กระเทียมทุบอันนี้ข่านะข่าเหลืองอันนี้ไม่ใช่ข่าเมืองไทยนะอยู่เมืองนอกข่าเมืองนอกข่าเหลืองมันเก่าแล้วมันกำลังจะตายกระเทียมใส่ไปใบเตยแล้วเราก็ม้วนเยอะแยะก็หอมนี่นะยางมัดแล้วเราก็มาใส่หม้อคนมันเข้ากันนะแล้วก็ใส่เนื้อเราใส่ไปแล้วนะแล้วก็ต้มให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาช้อนฟองออกนะพอมันเดือดได้ที่พอประมาณแล้วเราก็จะมาตุ๋นกันเป็นชั่วโมงอ่ะหรือว่าจนกว่าเนื้อมันจะเปื่อยอ่ะแค่นี้เดี๋ยวเราปิดฝานะมาทำเส้นกันถ้ามีแป้งขนมปังใช้แป้งขนมปังนะใช้แป้งสาลีนะแป้งข้าวเหนียวสัก2 ช้อนใช้น้ำร้อนนะเมื่อกี้เราใช้แป้ง2 ถ้วยเนาะกวาดข้างกำลังให้เกลี้ยงอ
นุ่มให้มันเข้ากันแล้วก็พักไว้ให้มันนิ่มก็พักไว้แล้วก็พักไว้หาอะไรมาคุมเดี๋ยวเราจะมารีดกันอันนี้ก็ผ่านมา20นาทีแล้วดูนิ่มแล้วกดไปแล้วมันก็ยุบมันนิ่มแล้วผ่านไปแล้ว20นาทีแล้วเราก็จะมานวดกันสามนาทีเห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละทาน้ำมันก่อนแล้วกินที่มันลวกแล้วสักแป๊บหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็จะเหนียวนะนี่ก็จะประมาณนี้ใส่ผักไปสักสองสามชิ้นสิจะกินหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะเพราะว่าอ้วนไม่กินต้นหอมผักชีอ้วนไม่กินผักพวกนี้ไงเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวไม่น่ากินเลยเพราะว่าคนที่บ้านไม่กินผักพวกนี้ไงเขาเหม็นที่เราตุ๋นมาเมื่อกี้นี้เนื้อครึ่งโลแล้วก็น้ำประมาณนี้อันนี้หม้อเนี่ยหม้อประมาณเนี้ยเอาไปต้มพอมันเดือดพอมันเดือดสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยหลีไฟแล้วเราก็ตุ๋นไป1ชั่วโมงนี่คือ1ชั่วโมงนะก็จะประมาณนี้รสชาติไม่ต้องปรุงนะมันปรุงเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ะต้มไปในนี้เลยอันนี้ไม่ต้องปรุงใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันนี้อร่อยแล้วโอ้ยพริกคั่วเองด้วยนะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นทำง่ายๆทำไม่ยากเส้นทำเองเพราะว่าไปซื้อเขามันไม่มีนะอันนี้ก็จะประมาณนี้คลิปนี้ไปก่อนต้องรีบถูบ้านยังไม่ได้ถูบ้านเลย